สาวไปทำเลเซอร์ขนน้องสาวค่ะก็คือขนบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยนะคะสุดท้ายค่ะเกิดไหม้ขึ้นมาค่ะเป็นแผลติดเชื้อเรื่องนี้เลยเอามาเป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับสาวๆที่ต้องการอยากจะกำจัดขนที่ไม่พึงประสงค์ค่ะไม่ว่าจะรักแร้หรือว่าน้องสาวก็ตามนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงเวลาเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามเล่าให้ฟังค่ะคือถ้าใครเคยไปเลเซอร์ขนเนี่ยค่ะส่วนมากแล้วคนที่ทำให้เนี่ยก็ไม่ใช่หมอนะคะส่วนมากแล้วก็เหมือนเป็นพนักงานทั่วไปนี่แหละค่ะมีใบอนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วผู้เสียหายรายนี้ค่ะเขาก็ไปทำเลเซอร์เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาค่ะราคา 2,000 บาทต่อครั้งเลยนะคะคนที่ทำให้เขาเนี่ยก็เป็นพนักงานนั่นแหละค่ะพอหลังจากที่ทำเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเขาอะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณอวัยวะเพศร้อนไปทั่วหมดเลยนะคะทีนี้ก็บอกกับคลินิกค่ะคลินิกก็บอกว่ามันเป็นอาการแบบนี้แหละตามปกติเดี๋ยวก็จะหายไปเองค่ะซึ่งเขาก็มีอาการไข้แล้วด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากจะกินยาแล้วก็นอนพักแต่พอรุ่งขึ้นมาค่ะก็ยังไม่หายนะคะยังรู้สึกแสบตรงบริเวณอวัยวะเพศอยู่เลยเขาก็เลยตัดสินใจก้มลงไปดูค่ะพบว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นตุ่มใสๆพองรอบอวัยวะเพศเลยพออาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะก็เอาผ้าเช็ดตัวเช็ดค่ะปรากฏว่ามีผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดติดออกมาด้วยเธอบอกว่าตอนนั้นเธอแสบมากนะคะและเธอก็ยังเป็นไข้ไม่หายนะคะก็เลยโทรกลับไปแจ้งคลินิกค่ะบอกว่าอาการเป็นแบบนี้แบบนี้และเธอก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาแถวบ้านค่ะมาทามากินเองค่ะแต่ทีนี้มันก็ไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะหมอบอกว่าแผลจากการเลเซอร์ของเธอนั่นนะคะเกิดการติดเชื้อรุนแรงมากเลยค่ะต้องให้แอดมิดเลยเพราะว่าแผลเนี่ยอยู่ใกล้กับช่องคลอดทีนี้พอประเมินค่าใช้จ่ายค่ะโรงพยาบาลบอกว่าจะอยู่ที่ราวๆ 20,000 ถึง 30,000 บาทเธอก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกกับคลินิกค่ะบอกว่าเนี่ยค่ารักษามันเป็นประมาณนี้นะขอให้คลินิกเนี่ยช่วยเธอสัก 20,000 ได้ไหมคลินิกก็บอกกลับมาค่ะว่าโอ๊ยคุณพี่รักษาไปเลยค่ะเดี๋ยวทางคลินิกเนี่ยจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าหูยสบายใจละดีใจมากเลยที่คลินิกเนี่ยมีความรับผิดชอบระหว่างที่นอนรักษาตัวนะคะเธอก็พยายามอัปเดตอาการกับคลินิกตลอดค่ะเธอรักษาตัวอยู่ประมาณ3วันค่ะทีนี้หมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ละโดยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยค่ะอยู่ที่ 40,000 กว่าบาทเธอก็ได้สำรองจ่ายไปก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ถ่ายบิลส่งไปให้คลินิกดูค่ะเพื่อที่จะเบิกเงินรักษานั่นแหละแต่สุดท้ายค่ะเหตุการณ์พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเพราะทางคลินิกปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่ะอ้างว่าเป็นแค่นี้ไม่เห็นต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยและอีกอย่างนึงเนี่ยการติดเชื้อหรือว่าการบาดเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลินิกคลินิกขอคืนเงิน 2,000 บาทค่าเลเซอร์ให้แล้วจบกันไปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยทำไมไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ก็เลยตัดสินใจออกมาร้องกับสายไหมต้องรอดค่ะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็ได้เข้าไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ค่ะพบว่าคลินิกเองเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะแต่ว่าตัวพนักงานค่ะไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดค่ะอ้างแค่ว่าจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมามีประสบการณ์1ปีแค่นั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการทำหัตถการใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่าฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยค่ะจะต้องทำโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นนะคะนี่ก็เลยเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะกำจัดขนที่แบบเราไม่พึงประสงค์อะเนาะเพราะเราก็คิดว่ามันก็แค่ภายนอกก็คงไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอย่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้โอ้โหรุนแรงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกคลินิกก็ต้องเลือกกันดีๆทุกคนแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ